นเสียงพิณเสียงดนตรีจนมาได้เวลาของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเหล่านิทานมูนี้นำเสนอพี่น้องเรื่องเสียงเมงตอนนางสนมขี่ใส่เฮือนทองหลังจากเสียงเมงได้ที่ดินมีเงินมีทองนะครับตอนนี้ก็หลายเติบแล้วถืออกถือใจพระราชากับพระราชทานเฮือตอนนี้เราก็สร้างเฮือนขึ้นมาแล้วส่วงนั้นเรามัวแต่ยุ่งอยู่กับการจัดตกแต่งเฮือนสร้างลานแปนลืมเวลาฮอดไปทำหน้าที่ราชการลืมเวลาฮอดไปเฝ้าพระราชาพระราชาเองก็บ่เห็นเสียงเมงหลายมือหลายเงินก็เลยสงสัยว่าเสียงเมียงนี่ไปเอ็ดยังอยู่นาะคือบอกมาเขาเฝ้าคือตะกี้นาะก็เลยให้คนไปนำไปเบิ่งไปตามพอมาฮอดเฮือนนะครับไปคนไปตามก็มาบอกว่าเสียงเมียงพระราชาเฮือไปเฝ้าเด้อเสียงเมียงกลับไปพระราชาก็เลยถามไห้เมียงลายมือมานี่ตัวไปเอ็ดยังอยู่บอกมาเขาเฝ้าจักเถืองเสียงเมงก็ตอบว่าข้าพระองค์เฝ้าเฮือนทองอยู่ยานขี้ขโมยมาลักก็เลยบ่ค่อยมีเวลามาเข้าเฝ้าพะยะค่ะเสียงเมงเพิ่นก็ได้ว่าจากนั้นเสียงเมงก็กลับไปบ้านไปนอนอ่อนซ่อนเฮือนไม้ของตัวเองต่อแล้วนอนขากระดิกหางอยู่เอ้า นอนแนวใดอันนี้เนาะเออนอนต้องนอนเอาขาใกล้หน้าผากอยู่ล่ะว่าเอ้าแห้งนักไปกว่าเก้าอันนั้นนอนขาขึ้นห้างจังแม่นเนาะกระดิกขายึดดิกดิกอยู่เพิ่นมีความสุขสะอ่อนเฮือนทองตัวเองพระราชาก็คิดว่าโอ้เสียงเมียงมีเงินหลายปานนั้นเนาะน้องมีเงินหลายปานนั้นบ่จังสร้างเฮือนทองเราก็คิดแล้วเสียงเมียงมันเอาเงินมาแต่ใส่เนาะเฮากับพระราชทานเฮือน้อยเดียวนึงล่ะว่ามื้อต่อมานะครับพระราชาเสด็จไปเบิ่งฮอดเฮือนหอดเฮือนเสียงเมียงฮะละจังหูจักว่ามันบ่แม่นเฮือนทองเป็นบ่แม่นเฮือนทองคำพระราชาก็อยากหายแห้งแล้วหาว่าเสียงเมียงขี้โตพระราชาเสียงเมียงก็เลยว่าขอเดชะพระอาญาไม่พ้นกล้าวข้าพเจ้าบ่ได้ขี้โตนะ คำว่าเฮือนทองนี่ก็คือเฮือนทองหลางเป็นเฮือนที่ใส่ไม้ทองหลางเฮ็ดนี่ๆๆอันนี้ไม้ทองหลางนะอันนี้ก็ไม้ทองหลางอันนั้นก็ไม้ทองหลางพระราชาซาอยากหายตื่มเข้าไปอีกนะครับหาว่าเสียงเมียงเล่นคำและก็หาว่าเสียงเมียงเว้าให้เข้าใจผิดก็เลยให้สร้างนางสนมกำนันที่ติดตามมานางสนมกำนันพะยะคะเสียงเราก็ดีกว่านี้อยู่ดอกเนาะพระราชาสร้างให้นางสนมกำนันไปขี่ใส่เฮือนเมียงหลายพี่น้องกะฮู้แซวแล้วพากันเอาเราหยุดจะบังกกเสานะเพิ่นว่า เราก็จะมาหย่องย่ออยู่นี่แหละทางขึ้นนะเราจะเอามุมซ้ายนะเธอเอามุมขวานะตั้งคนตั้งไปนั่งยองยองลงไปแล้วเนาะไปนั่งพากันไปนั่งขี่นั่นแหละพี่น้องเอ้ยพากันขี่ไปนั่งหัวไปนั่งแล้วเอ้าแซวกันไปนั่งละเธอทำไมมันออกมาไม่เป็นตอนละเพิ่นว่ามันจะลวกจอกๆนั่นๆบังคับให้มันออกเป็นตอนสิ โอ้ยแม่หยังเนาะบาดนี่เนาะแม่ใหญ่เนาะกินข้าวบ่แซ่บละเด้อหัวไปนํานะครับยิ้มไปนําเว้ากันไปนําจะละกันไปนําเสียงเมียงบ่พอใจแห้งแล้วเจ้าของเฮือนเนาะบ่พอใจที่ถึงนางสนมมาขี่ใส่เฮือนคิดหาวิธีแก้แล้วก็เล่นงานพระราชาสั่งให้ไปขี่บ่ขี่ซื้อพวกนี่ป้านางสนมนี่ก็ได้เหี้ยวพอแม่ตดนำบ่ได้แล้วมันผิดคำสั่งเสียงเมียงเห็นแบบนั้นได้ยินจังสันนะครับมือก็ถือแซ่มาได้นางสนมกำลังนั่งยองยอคุยกันอยู่ดีๆถึกไม่แซ่เสียงเมียงฟาดเปี้ยฟาดเปี้ยก็เป็นหลายคนจนนางสนมเจ็บปวดให้ไปตามๆกันเต้นเยาะเต้นย่องกระโดดเยาะกระโดดย่องแล้วไม่ไหวแล้วผมว่าไปแล้วนางสนมจมนะครับให้ไปเฝ้าพระราชาไปฟ้องพระราชาให้ลงโทษเสียงเมียงเสียงเมียงก็บอกว่าฟ้องโลดเชิญได้เฮ็ดตามคำสั่งพระองค์แล้วแต่ถูกเสียงเมียงเอาแซ่มาไล่ตีเบิ่งตีเบิ่งตีก้นลายเบิ่งนี่ก้นอีสันลายกักซากเลยพะยะค่ะ
ในที่สุดพระราชาก็ฮ้องเสียงเมียงมาถามเสียงเมียงก็บอกว่าอันนางสนมพวกนี้บ่เฮ็ดตามคำสั่งพระราชาพระราชาสั่งให้ไปขี่ใส่เฮือนของกระหม่อมแต่เฮ็ดอันใดนางสนมพวกนี้ไปตดใส่น้ำไปเหนียวใส่พร้อมบ่ยะค่ะกระหม่อมก็เลยลงโทษเพิ่นว่าพระราชาก็เอาผิดเสียงเมียงบ่ได้อีกตามเคยเนาะว่าแต่ไม่ใหญ่ได้ล่ะเนาะเกี่ยวหยังกับคอยบ่ได้เกี่ยวหยังห้องหาซื้อเรื่องราวสิเป็นแนวใดติดตามใดในตอนต่อไปมื้อนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับนุ่มน้อยคนผู้ไทยขอบคุณครับคุณพี่น้องทุกมงทุกบอนที่ให้เกียรติติดตามรับฟังขอความสุขจงมีกับพี่น้องทุกมงทุกบอนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ